สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันอังคารนะคะวันนี้เป็นวันที่27กุมภาพันธ์ปี2024นะคะวันนี้ก็มาเจอกับวันก็ไม่ดึกนะคะทุกคนวันนี้หิมะตกแต่ตกไม่เยอะละลายแล้วล่ะทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นที่ข่าวการเมืองการเลือกตั้งของสหรัฐกันนิดนึงนะคะแล้วก็จะต่อด้วยเรื่องของมีการประชุมในเรื่องของการหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์นะคะของคอนเกรสแล้วก็มีผู้นำสหรัฐมีการประชุมกันนะคะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยเรื่องอื่นนะมาเริ่มที่ในเรื่องของการเมืองสหรัฐนิดหนึ่งนะคะอันนี้มาจากรอยเตอร์นะทุกคนเขาบอกว่าลัทธิหัวรุนแรงออกมาอีกแล้วสวัสดีครับหน่อยกบสวัสดีครับดูมาทุกคลิปเลยครับผมโอ้คิสขอบคุณครับThank you so much. Okay. เขาบอกลัทธิหัวรุนแรงคือความกังวลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้ลงคะแนนเสียงในสหรัฐนะคะจากการสำรวจของรอยเตอร์แล้วก็ Ipsos นะคะน่าจะอ่านถูกเนาะก็วันนี้นะคะวันที่27กุมภาพันธ์รอยเตอร์ก็มีการรายงานว่าความกังวลเกี่ยวกับลัทธิหัวรุนแรงทางการเมืองหรือภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นข้อกังวลอันดับต้นๆสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงในสหรัฐนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ประธานาธิบดีโจไบเดนมีข้อได้เปรียบเหนือโดนัลด์ทรัมป์นะคะเล็กน้อยก่อนการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนอันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์แล้วก็อิปซอสฉบับใหม่สำรวจนะคะมีการพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ21% นะคะในการสำรวจความคิดเห็นที่ใช้เวลาประมาณ3วันซึ่งปิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะกล่าวว่าลัทธิหัวรุนแรงทางการเมืองหรือภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่สหรัฐเผชิญอยู่ซึ่งมีส่วนแบ่งที่สูงกว่ากลุ่มที่เลือกเศรษฐกิจอยู่เล็กน้อยนะคะ 19% แล้วก็การย้ายถิ่นฐาน 18% นะคะพรรคเดโมแครตนะคะของไบเดนมองว่าลัทธิหัวรุนแรงนะคะเป็นประเด็นที่1ในขณะที่พรรครีพับลิกันของทรัมป์เลือกการย้ายถิ่นฐานอย่างท่วมท้นนะคะกลุ่มหัวรุนแรงนะคะถือเป็นข้อกังวลอันดับต้นๆของกลุ่มที่ปรึกษาโดยอ้างนะคะโดยเกือบประมาณ1ใน3ของผู้ตอบแบบสอบถามอิสระนะคะตามมาด้วยเรื่องของการย้ายถิ่นฐานซึ่งระบุโดยประมาณ1ใน5เศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่3นะคะในระหว่างแล้วก็ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งนะคะประธานาธิบดีทรัมป์นะคะอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะยังคงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆของสหรัฐอย่างต่อเนื่องนะคะโดยอ้างว่าการฟ้องร้องทางอาญา4คดีที่เขาเผชิญนั้นมีแรงจูงใจทางการเมืองแล้วก็ยึดมั่นกับการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จว่าความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งในปี2020นะคะของเขาเป็นผลมาจากการช่อโกงในวงกว้างนะคะก็วาทกรรมดังกล่าวนะคะเป็นหัวใจสำคัญของข้อความของเขาถึงผู้สนับสนุนก่อนการโจมตีรัฐสภาสหรัฐในวันที่6มกราคมปี2021นะคะถ้าใครจำได้นะคะโดยรวมแล้วนะคะ 34% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าไบเดนนะคะมีแนวทางที่ดีกว่าในการจัดการกับลัทธิหัวรุนแรงเทียบกับ 31% ที่กล่าวว่าทรัมป์เป็นผู้นำในการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันนะคะแบบสำรวจนี้นะคะช่วยให้เห็นว่าการเสนอนะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งใหม่ของไบเดนสามารถพึ่งพาผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้แรงบันดาลใจจากการต่อต้านทรัมป์มากกว่าความกระตือรือร้นในการลงสมัครรับเลือกตั้งของไบเดนนะคะก็คะแนนนิยมของไบเดนนะคะในแบบสำรวจอยู่ที่ประมาณ 37% ใกล้เคียงกับระดับต่ำสุดในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเขานะคะแล้วก็ลดลงร้อยละ1จากเดือนก่อนหน้านี้นะคะพรรคเดโมแครต9ใน10เห็นด้วยกับผลงานของเขาแล้วก็พรรครีพับลิกันจำนวนเดียวกันไม่ได้รับการอนุมัตินะคะในขณะที่พรรคอิสระนะคะกับเบสเล็กน้อยนะคะต่อการไม่อนุมัติแต่ 44% ของพรรคเดโมแครตก็กล่าวว่าลัทธิหัวรุนแรงเป็นประเด็นหลักของพวกเขานะคะเทียบกับ 10% ที่ระบุว่าเศรษฐกิจถือเป็นข้อกังวลที่ได้รับเลือกมากที่สุดเป็นอันดับ2ผลสำรวจของรอยเตอร์แล้วก็
อิฟซอนะคะครั้งก่อนๆเขาไม่ได้รวมแนวความคิดสุดโต่งทางการเมืองไว้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามในการเลือกเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งใหม่ของไบเดนมุ่งเน้นไปที่การส่งข้อความไปที่อันตรายต่อประชาธิปไตยที่เกิดจากทรัมป์ซึ่งปัญหาทางการเมืองทางกฎหมายนะคะมากมายรวมถึงการตั้งข้อกล่าวหาทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับความพยายามที่ของเขาที่จะพลิกกับความสูญเสียของเขาต่อไปเล่นนะคะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020ผลสำรวจอื่นๆนะคะของรอยเตอร์แล้วก็อิฟซอนแสดงให้เห็นว่าผู้สนับสนุนไบเดนมีแรงจูงใจจากการต่อต้านทรัมป์มากกว่าการสนับสนุนประธานาธิบดีนะคะทรัมป์นะคะก็อ้อนวอนไม่ผิดนะคะต่อข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เขาเผชิญซึ่งเขาอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสมรู้ร่วมคิดของพรรคเดโมแครตนะคะที่จะขัดขวางการกลับมาทำเนียบขาวของเขานะคะทรัมป์ใช้วาจาโจมตีอัยการแล้วก็ผู้พิพากษาที่จัดการคดีแพ่งและอาญาของเขาอยู่เป็นประจำนะทุกคนแล้วก็การทบทวนของรอยเตอร์เมื่อต้นต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนนี้สิเนาะพบว่าการคุกคามร้ายแรงต่อผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสหรัฐนะเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะก็ในขณะที่ 38% ของพรรครีพับลิกันฮะในแบบสำรวจระบุว่าการย้ายถิ่นฐานเป็นประเด็นสำคัญที่สุดของประเทศแต่สัดส่วนที่สำคัญคือ 13% เลือกลัทธิหัวรุนแรงซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าคำกล่าวอ้างของทรัมป์เกี่ยวกับอันตรายต่อประเทศที่เกิดจากพรรคเดโมแครตสายสุดนะคะก็สะท้อนเช่นกันในฐานเสียงของเขานะคะก็มีซ้ายสุดขวาสุดนะคนเศรษฐกิจนะคะซึ่งได้รับความเดือดร้อนภายใต้ภาวะเงินเฟ้อที่สูงในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีส่วนใหญ่ของไบเดนถือเป็นประเด็นใหญ่เป็นอันดับ2ในหมู่พรรครีพับลิกันโดยร้อยละ22นะคะระบุว่าเป็นปัญหาหนักที่สุดนะคะเศรษฐกิจเป็นจุดที่เจ็บปวดสำหรับไบเดนมานานแล้วนะคะ 39% เนี่ยของผู้ตอบแบบสำรวจเนี่ยกล่าวว่าทรัมป์มีแนวทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าเทียบกับ 33% ที่กล่าวว่าไบเดนมีนะทุกคนทรัมป์นำไบเดน 36% ถึง 30% เมื่อพูดถึงมีแนวทางที่ดีกว่าในการจัดการกับความขัดแย้งในต่างประเทศแม้ว่าพรรคเดโมแครตหรือรีพับลิกันไม่กี่คนจะถือว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของประเทศก็ตามนะคะอันนี้การสำรวจมีการรวบรวมคำตอบทางออนไลน์จากผู้ใหญ่ 1,020 คนนะคะโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนระดับประเทศแล้วก็มีข้อผิดพลาดประมาณ 3% นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวออกมาวันนี้นะคะเกี่ยวกับการเมืองการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเขาก็มีการสำรวจนะคะต่อไปทุกคนก็วันนี้นะคะเขาก็มีการเขาเรียกอะไรประชุมเนาะก็จะมีประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะแล้วก็หารือกับผู้นำในสภาสหรัฐนะคะก็คือไมค์จอห์นสันนะคะแล้วก็มีใครอ่ะเดี๋ยววันดูข่าวก่อนนะคะทุกคนก็จะมีประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะกับมิชมาคาโน่ผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภานะคะแล้วก็ไมค์จอห์นสันก็เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะคะแล้วก็มีชักชูเมอร์นะคะผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาหรือซีเนตนะคะแล้วก็ฮาครีมเจฟฟรีย์นะคะผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาก็มีการประชุมวันนี้ในวันที่27กุมภาพันธ์นะคะที่ทำเนียบขาวก็เขาพูดในเรื่องของไบเดนก็มีกดดันนะคะผู้นำคองเกรสให้ผ่านร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องชัตดาวน์นะคะแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกอะไรนะเงินที่จะเอาไปช่วยยูเครนนะคะในนั้นด้วยนะคะแต่ว่าประธานสภาไมค์จอห์นสันนะคะเขามีการระบุว่าเป้าหมายหลักของเขาก็คือการรักษาความปลอดภัยชายแดนแม้ว่าจะมีการปฏิเสธร่างกฎหมายของวุฒิสภาสองฝ่ายในเรื่องนี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนก็ตามนะคะท่าทีที่ทำให้อนาคตของร่างกฎหมายช่วยเหลือต่างประเทศมูลค่า95,000 ล้านดอลลาร์นะคะที่ผ่านมาความเห็นชอบของสภาก็
มีการซับซ้อนนะคะก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันนะคะปฏิเสธที่จะหยิบยกแพ็กเกจความมั่นคงในประเทศมูลค่า 95,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะ 95,000 ล้านนะคะดอลลาร์สหรัฐที่มีงบช่วยเหลือยูเครนอิสราเอลแล้วก็ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเข้ามาพิจารณานะคะคือเขาอย่างที่บันบอกนะคะเขาบอกว่าอยากจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับชาวอเมริกันต้องการให้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในประเทศนะคะรวมถึงความมั่นคงบริเวณพรมแดนแทนที่จะเป็นการส่งความช่วยเหลือไปต่างประเทศนะคะอันนี้ก็ไมค์จอห์นสันนะคะเป็นประธานสภาสหรัฐกล่าวนะคะแม้ว่าทางวุฒิสภาที่พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากจะลงมติผ่านร่างดังกล่าวไปในเดือนที่ผ่านมานะทุกคนอันนี้ก็ใช่อย่างที่แกว่านะทุกคนอันนี้วันนี้เขาก็มีการเจอกันนะคะก็ผู้นำสภาคองเกรสนะคะก็จะเข้าสู่เส้นตายในวันศุกร์นี้นะคะทุกคนที่จะเห็นชอบในการผ่านร่างงบประมาณเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดที่ทำการรัฐบาลสหรัฐนะคะบางส่วนหรือ government shutdown นะทุกคนซึ่งรวมถึงกระทรวงต่างๆกระทรวงเกษตรคมนาคมหน่วยงานอื่นๆนะคะเนื่องจากว่างบประมาณเดิมจะหมดอายุในวันศุกร์นี้นะคะทุกคนก็เขาพยายามจะหาลือกันนะคะจะหมดอายุในวันที่ประมาณวันที่8มีนาคมนะคะก็น่าจะขอให้ผ่านไปด้วยดีนะทุกคนก็วันนี้เขาก็มีการประชุมกันในเรื่องนี้นะคะทุกคนก็ต่างฝ่ายต่างก็จะเอาส่วนอย่างเรียกอะไรไมค์จอห์นสันนี่ก็เป็นประธานสภาสหรัฐใช่ไหมก็พยายามจะยกในหัวข้อเกี่ยวกับบริเวณพรมแดนแล้วก็แก้ปัญหาในประเทศก่อนที่จะเอาเงินไปช่วยต่างประเทศอันนี้นะคะแต่ว่าประธานาธิบดีไบเดนก็พยายามกดดันนะคะให้ผ่านเกี่ยวกับงบประมาณที่จะเอาไปช่วยยูเครนด้วยนะคะงบช่วยยูเครนอิสราเอลอะไรพวกนี้นะคะก็วันนี้ก็มีอะไรเกิดขึ้นประมาณนี้นะคะต่อไปทุกคนมาในเรื่องของการคืนภาษีนะคะสูงขึ้นในปีนี้หรือเปล่าทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราข่าววันหายอีกแล้วนะทุกคนก็มีการพูดถึง IRS นะคะเดี๋ยววันให้ดูข่าวเนี่ยนะคะก็ข่าววันจะไม่หายไปไปมาก็คือช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นยังอยู่ในช่วงของฤดูการเสียภาษีนะคะใครที่ยื่นเสียภาษีไปแล้วนะคะก็ยื่นไปแล้วก็คิดว่าตัวเองได้ภาษีคืนก็ขอให้ได้ภาษีคืนไวๆนะทุกคนส่วนคนไหนยื่นไปแล้วรายได้เกินแล้วก็คือรายได้มากที่ต้องเสียภาษีแทนที่จะได้รับภาษีคืนก็เป็นกำลังใจให้นะคะให้ผ่านไปด้วยดีอย่าให้มีปัญหาในการยื่นภาษีนะคะวันเองก็ยังไม่ได้ยื่นนะทุกคนกำลังรอเอกสารอยู่อีกประมาณ1อย่างนะคะก็ยังไม่ส่งมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะก็วันจะพูดถึงข่าวนี้มาจาก CNBC นะทุกคนเขาพูดถึงเกี่ยวกับการยื่นเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องของเอกสารต่างๆนะคะที่เราจะต้องเตรียมในการยื่นประกอบการเสียภาษีก็จะมีแบบฟอร์มเยอะแยะเลยนะคะของสหรัฐอเมริกาซึ่งเรื่องภาษีเนี่ยนะคะทุกคนจะคนที่อยู่นะก็ยังงงอยู่ยังหวั่นนะคะก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในหน่วยงานไหนแล้วก็เรามีรายได้ยังไงแบบฟอร์มอะไรนะทุกคนก็คำนี้ก็จะมาจาก CNBC นะคะเขาบอกว่าปัญหากรมสรรพากรจะบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่ก็เป็นไปได้นะคะที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอสำหรับผู้เสียภาษีนะคะความคุณสามารถจะช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการขอคืนภาษีโดยการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องนะคะข้อมูลที่คุณรายงานไปนะคะในการส่งคืนเงินค่าแท็กรีฟันนะคะของคุณต้องตรงกับแบบฟอร์มภาษีที่ได้รับจาก IRS นะคะก็ภาษีที่คุณยื่นไปยื่นก่อนแล้วไปยื่นเมื่อใดครบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าหากคุณคาดว่าจะได้เงินภาษีคืนนะคะก็คือคืนภาษีในฤดูกาลนี้นะคะค
คุณสามารถเด็กเลี่ยงความล่าช้าได้โดยการยื่นแบบแสดงภาษีที่สมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องแต่ก่อนอื่นคุณจะต้องรวบรวมแบบฟอร์มภาษีของคุณนะคะอย่างเช่นเราทำงานบริษัทใช่ไหมทุกคนเราก็จะได้รับตัวแบบฟอร์ม W-2 อะไรพวกนี้นะคะถ้ามีรายได้พิเศษอย่างอื่นก็จะเป็นเขาก็จะส่งมาแบบอย่างวันมีรายได้จาก YouTube อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมวันก็จะได้ฟอร์มแบบเขาเรียกว่า1099นะคะทุกคนวันก็รวมไปคุณมีinsurance นะคะเขาก็มีเปเปอร์เอกสารจากบริษัทประกันนะคะสุขภาพก็ส่งมาก็collect ทุกอย่างคือรวบรวมทุกอย่างให้มันครบสมบูรณ์แล้วก็ไปยื่นมันจะได้เร็วนะคะก็อย่างนี้นะคะที่วันพูดถึงเนี่ยคุณได้รับแบบฟอร์มภาษีอย่างเช่น W-2 นะคะแล้วก็1099จากนายจ้างแล้วก็สถาบันการเงินในแต่ละปีนะคะหน่วยงานเหล่านั้นก็ยังจะส่งสำเนา IAS ที่เรียกว่าการคืนภาษีนะคะทุกคนเดี๋ยวมันดูจากเว็บนี้ come onอินเทอร์เน็ตวันค่อนข้างช้าวันว่าวันใจแพงอยู่นะอินเทอร์เน็ตก็อย่างเช่นเราได้รับฟอร์ม W-2 1099อะไรประมาณนี้คือเอกสารทุกอย่างถ้าได้รับครบสมบูรณ์แล้วเราไปยื่นนะมันก็จะไม่มีอะไรผิดพลาดนะทุกคนการได้รับคืนก็จะเร็วนะคะเขาบอกว่าคุณได้รับแบบฟอร์มภาษีอย่างเช่น W-2 1099จากนายจ้างแล้วก็สถาบันการเงินในแต่ละปีหน่วยงานเหล่านั้นยังส่งสำเนา IAS ที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคน Information Return นะคะก็คือการคืนข้อมูลการข้ามแบบฟอร์มในการส่งคืนของคุณอาจจุดการประมวลนะคะถ้าเกิดว่าเราส่งไม่ครบนะคะทุกคนคือ IAS เขามีทุกอย่าง อย่าไปเล่นกับเขานะทุกคนมีรายได้เท่าไหร่นะต้องรีพอร์ตต้องยื่นนะคะอย่าไปเก็บหรือซ่อนนะคะสหรัฐ IRS เนี่ยอย่าไปเล่นกับเขานะคะถ้าเขาโอคืนนะโอ้โดนเป็นหลายอย่างเลยนะอาจจะเป็นหลายเท่านะทุกคนเขาบอกว่าเนื่องจากกรมสรรพากรนะคะมีแบบฟอร์มภาษีของคุณอยู่แล้วนะคะซอฟต์แวร์อะไรต่างๆนะสามารถตั้งค่าแล้วก็แบบฟอร์มที่เรายื่นไปเนี่ยเขาสามารถตรวจสอบได้นะคะถ้าคุณมีข้อผิดพลาดจะทำให้คุณต้องส่งคือทำให้ล่าช้านะคะถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดเนี่ยการแก้ไขต่างๆคือส่งกลับไปกลับมาก็จะทำให้ได้เงินช้าฉะนั้นการทำให้ระบบช้าลงก็จะทำให้คืนภาษีช้านะคะทุกคนเขาบอกว่าแม้คุณจะสามารถส่งแบบแสดงรายการที่แก้มีการแก้ไขทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่โดยทั่วไปแล้วจะดำเนินการด้วยตนเองซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนนะคะก็ถึงจะส่งมาก็การประมวลผลต่างๆนะคะก็อาจจะช้าด้วยนะคะทุกคนเมื่อใดที่คาดว่าจะมีแบบฟอร์มภาษีที่ได้รับนะคะอย่างที่วันเคยลงคลิปไปบ่อยๆนะเรายื่นภาษีไปเนี่ยเขาก็จะมีการประมาณว่าเราจะได้ประมาณ21วันหลังจากที่เรายื่นไปนะบางคนก็อาจจะได้ช้ากว่านั้นนะคะถ้าเกิดเอกสารไม่ครบสมบูรณ์นะคะ สำหรับรายได้นะคะแบบฟอร์มทั่วไปอย่างที่เรารู้กันก็คือ W-2 สำหรับค่าจ้างนะคะ1099 NEC สำหรับงานสัญญาหรืองานเศรษฐกิจนะคะ1099G สำหรับรายได้ว่างงานแล้วก็1099R สำหรับการกระจายแผนเกษียณอายุอะไรประมาณนี้นะคะก็มีแบบฟอร์มอะไรที่เป็นรายได้ของเราเอาไปยื่นให้หมดนะคะก็จะทำให้เขาเรียกอะไรนะการคืนภาษีแต่ครบถ้วนนะทุกคนถ้ามีอะไรผิดพลาดอาจจะล่าช้านะคะแบบฟอร์มมันเยอะทุกคนในการเสียภาษีแล้วแต่ว่าเราอยู่ในส่วนไหนถ้าเกิดคุณมีธุรกิจก็อาจจะเป็นแบบฟอร์มเออนะซึ่งมันเยอะมากเลยนะทุกคน1099B 1099 DIV 1099 INT 1099อะไรเยอะแยะ CGK มันเยอะมากทุกคนเนี่ยที่วันดูนะเขาก็จะบอกว่าวันที่รับเนี่ยเดือนไหนเขาจะส่งมาอันนี้เขากะว่ากะนะ CNBC มันก็มีการลดหย่อนภาษีนะคะอะไรต่างๆนะมันเยอะจัดนะทุกคนเราก็ไม่ได้
รู้เกี่ยวกับนี้มากมายนะคะก็อ่านตามข่าวนะทุกคนก็คือข่าวพูดในเรื่องนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะทุกคนวันเป็นคนชอบอ่านอะไรพวกนี้นะทุกคนที่เรามาอยู่สหรัฐว่ามันเป็นยังไงแล้วมันก็อ่านแล้วก็สนใจก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้รู้เยอะนะทุกคนไม่ได้รู้แบบโปรเฟสชั่นอลนะคะวันไม่ใช่โปรเฟสชั่นอลเลยนะถ้ามีความสงสัยอะไรให้แนะนำให้ไปที่เอเจนซี่นะคะที่เขาจบด้านนี้มาด้านภาษีนะคะแต่วันทำงานที่ไทยเนี่ยก็รู้เรื่องภาษีมาพอสมควรนะคะก็มาเอาอะแดปต์กันที่นี่นะคะก็ไม่แตกต่างกันมากแต่ว่าที่นี่ค่อนข้างจะเยอะอยากเราก็อยากจะทำความเข้าใจกับภาษีที่นี่แล้วก็สิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะอย่างวันทำงานวันก็จะเขาเรียกอะไรศึกษาหาความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประมาณนี้ก็พยายามอ่านข่าวอ่านอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เอามาคุยกันนะคะใครมีอะไรข้อมูลเพิ่มเติมนี่แนะนำคนที่ไม่รู้ได้ใต้คลิปวันนะทุกคนเพราะว่าบางทีมีการคอมเมนต์มันก็พยายามไปหาข้อมูลแล้วก็มาตอบคอมเมนต์นะคะแต่เชื่อว่าคนไทยหลายๆท่านนะคะที่มาอยู่อเมริกาก่อนหน้าวันน่าจะทราบเกี่ยวกับภาษีเกี่ยวกับความรู้อเมริกามากกว่าวันนะคะวันแค่อ่านในข่าวแล้วก็เอามาเล่าเท่านั้นจริงๆนะคะก็รู้มากแต่แบบไม่เยอะนะคะอย่างเช่น social security นะทุกคนออฟฟิศเขาใจดีมากๆนะคะทุกคนอยากถ้ามีอะไรข้องใจเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าไปถามได้เลยวันไปอัปเดตมาแล้ววันเคยเล่าหรือยังวันไปอัปเดตมาแล้วนะที่หลังจากที่วันได้ U.S. citizenship นะคะได้วันก็ไปอัปเดตพาสปอร์ตยังไม่ทำถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ทำนะทุกคนก็ไปอัปเดตมาแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ใจดีมากนะคะคุณสามารถจะถามอะไรเขาตอบให้ณตอนนั้นเลยนะคะมีความสงสัยอะไรตอบให้ณตอนนั้นอยากให้เข้าไปเขาใจดีนะคะแล้วก็ให้คำตอบแบบกระจ่างทุกคนนะเกี่ยวกับเกษียณอายุอะไรพวกนี้นะคะทุกคนส่วนวันก็ชอบอ่านข่าวอย่างเงี้ยเอามาเล่าให้ฟังสนใจการเมืองวันนี้สนใจการเมืองก็อ่านการเมืองสนใจ IRS ก็เข้าไป IRS สนใจมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับ Social Security เขามีอะไร article ที่แบบแนะนำเกี่ยวกับจะเกษียณยังไงอะไรเป็นแนวโน้มจะเกษียณอายุเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยคล้ายๆคำแนะนำในบทความต่างๆนะวันก็จะเอามาแชร์ให้นะคะอย่างเช่นสเตทไหนบ้างที่ไม่เสียภาษีเกี่ยวกับประกันสังคมผู้เกษียณอะไรประมาณเนี้ยนะก็ไปอ่านมาโอเควันนี้นะคะทุกคน23นาทีนะคะก็3เรื่องวันนี้นะทุกคน ก็เอามานั่งเล่านะทุกคนยังไงขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเจอกับวันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้วันไปแล้วค่ะพูดเยอะนะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยโชคดีกันทุกคนคนไหนที่ยื่นแท็กไปแล้วนะคะก็ขอให้ได้รับเร็วๆนะคะคุปเปอร์ก็มาช่วงสุดท้ายพอดีวันนี้มามีพูดเยอะไปใช่ไหมลูกเนาะอาจจะได้ความรู้มั่งเล็กๆน้อยๆนะทุกคนยังไงก็ขอบคุณที่คนที่กดติดตามแล้วก็โอ้กดไลค์ให้กับวิดีโอวันกับคุปเปอร์นะคลิปนี้วันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะหอมกันทุกวันทุกคนว่าหล่อไหมอะคุปเปอร์หล่อไหมโอ้เป็นไงอยู่หลับเหรอฮะอยู่ไปแอบหลับเพราะว่าเราหยุดไงเราหยุดแล้วคุปเปอร์ไม่ได้หลับ